มีโมเมนต์น่าดักน่าดักออกหมายแฟนๆได้เห็นกันบ่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มก๊อฟพิชยะได้หวานใจชาวรัสเซียที่ตั้งแต่ทั้งคู่ออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกันความสวีทหวานของคู่นี้ก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้หนุ่มก๊อฟยังมาจะลงคลิปทางช่อง YouTube ให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่กันอยู่ตลอดซึ่งหนุ่มก๊อฟยังได้ออกมาเผยจุดเริ่มต้นของการพบกับสาวแอนนี่ด้วยว่าความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเพื่อนแนะนำให้เรารู้จักกันได้รู้จักกันในงานเทศกาลงานหนึ่งเขาอยู่ที่ไทยพอได้เจอสิ่งแรกที่คุยกันคือเขาชอบอนิเมะญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าโอเคคุยกันได้พอเห็นเขาครั้งแรกรู้สึกว่าเขาน่ารักกว่าในรูปและด้วยความที่เขาเป็นคนรัสเซียโตมากับสิ่งที่เป็นเอเชียเลยทำให้เขามีความเข้าใจในความเป็นเอเชียในตัวทำให้คุยกันง่ายและตอนแรกแอนนี่คิดว่าก๊อฟเป็นคนเจ้าชู้อาจเป็นเพราะว่าเป็นศิลปินดาราด้วยแต่พอได้นั่งคุยกันเขาก็บอกว่าไม่ได้เหมือนที่คิดยิ่งได้รู้จักกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คู่นี้เข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแถมสาวแอนนี่ยังเป็นผู้หญิงที่น่ารักและมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยล่ะค่ะล่าสุดทั้งคู่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่พร้อมทั้งหนุ่มก๊อฟยังได้ออกมาเผยภาพความสวีทบนดอยให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันไปตามๆกันพร้อมลงแคปชั่นว่าถ่ายกันขนาดนี้พรีเวดดิ้งกูไปถ่ายไหนล่ะทีนี้แฮชแท็กถามก่อนว่ายังอยู่ในดงดอกไม้ไหมเห็นภาพแบบแรกก็คิดว่าเป็นพรีเวดดิ้งซะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแต่ละภาพนั้นดูสวีทหวานมากๆจนทำหนุ่มก๊อฟถึงกับต้องออกปากแซวสาวแอนนี่เลย